วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องกล้องจุลทรรศน์แบบแสงโพลาไรด์นะครับหรือว่าโพลาไรซิ่งไมโครสโคปนะครับโดยเราจะมาเรียนเรื่องหลักการการทำงานส่วนประกอบวิธีการใช้งานและก็วิธีการเก็บรักษาครับไปดูกันเลยครับต่อไปเป็นหลักการทำงานของกล้องจุลทรรศน์แบบแสงโพลาไรด์นะครับหรือโพลาไรซิ่งไมโครสโคปนะครับด้วยหลักการทำงานของกล้องนะครับจะมีจุดกำเนิดแสงเรียกว่าหลอดฮาโลเจนนะครับซึ่งจะเป็นแสงสีเหลืองนะครับแต่เพื่อที่จะให้เราศึกษานะครับเราจะศึกษาภายใต้แสงสีขาวนะครับโดยเราจะใช้บลูสกายฟิลเตอร์นะครับซึ่งจะทำให้กลายเป็นแสงขาวนะครับซึ่งแสงขาวที่ผ่านออกมานะครับจะมีการกระจายตัวของแสงมากซึ่งเราจะมีโพลารอยด์ตัวแรกนะครับที่จะทำให้การกระจายตัวของแสงกลายเป็นเส้นตรงซึ่งเราจะได้ภาพออกมาเป็นแบบ PPL นะครับหรือว่า Pen Polarized Lightจากนั้นเราจะศึกษาภายใต้โพลารอยด์ตัวที่2นะครับซึ่งจะทำการตั้งฉากกับโพลารอยด์ตัวแรกนะครับเรียกว่า Analyzer เมื่อเราใส่เข้าไปเราจะทำให้เกิด Interference Color ของสีของแร่นะครับซึ่งสามารถแยกแร่ได้เป็นแต่ละตัวแต่ละตัวครับต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องของส่วนประกอบกล้องวิธีการใช้กล้องแล้วก็วิธีการเก็บรักษากล้องซึ่งกล้องจุลทรรศน์ในห้องแลบของเรานะคะจะมีอยู่ด้วยกันทั้ง4รุ่นค่ะแต่ละรุ่นจะมีความแตกต่างกันยังไงนั้นเราไปดูกันเลยค่ะวิธีการใช้กล้องและส่วนประกอบของกล้องตัวนี้จะเป็นกล้องรุ่นโมติกนะคะขั้นแรกของการใช้กล้องเลยก็คือเสียบปลั๊กค่ะจากนั้นเมื่อเราเสียบปลั๊กเสร็จแล้วนะคะก็จะไปกดที่ปุ่มสวิตช์เปิดค่ะแล้วก็จะมีปุ่มให้เรานะคะหมุนเปิดไฟนี่ค่ะแล้วไฟก็จะขึ้นตรงนี้จากนั้นส่วนแรกเลยค่ะตรงบริเวณส่วนฐานนะคะจะมีในส่วนที่เราสามารถปรับความเข้มของแสงได้นะคะสามารถหมุนเข้าและหมุนออกได้ตามที่เราต้องการค่ะถัดขึ้นมาค่ะส่วนที่เราจำเป็นต้องรู้นะคะก็คือตัวส่วนของแท่นวางวัตถุค่ะในส่วนนี้นะคะสามารถหมุนได้360องศาแท่นวางวัตถุนี้นะคะจะมีอุปกรณ์เสริมก็คือตัวที่หนีบสไลด์ค่ะการที่เราจะเริ่มส่องนะคะแล้วก็เอาแผ่นสไลด์ค่ะมาวางแล้วก็เอาที่หนีบสไลด์นะคะยึดไว้จากนั้นเราก็จะมาหมุนที่บริเวณเลนส์ใกล้วัตถุนะคะซึ่งเลนส์ใกล้วัตถุค่ะของกล้องในนี้นะคะก็จะมีอยู่4กำลังขยายค่ะก็จะมี 4x 10x 40x แล้วก็ 100x ค่ะซึ่งเราจะเลือกใช้ตามความเหมาะสมนะคะในที่นี้เราจะใช้กำลังขยายอยู่ที่ 4x ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะสามารถส่องแร่ได้ผ่านทางเลนส์ใกล้ตานะคะซึ่งเลนส์ใกล้ตาตัวนี้จะมีกำลังขยายอยู่ที่ 10x ค่ะเมื่อเราส่องดูแล้วนะคะภาพมันยังไม่มีความคมชัดเราสามารถมาปรับได้ที่บริเวณปุ่มที่เป็นตัวใหญ่นี้นะคะจะเป็นตัวปุ่มปรับภาพหยาบจากนั้นก็จะปรับตัวปุ่มปรับภาพละเอียดให้ภาพมันละเอียดมากยิ่งขึ้นค่ะเมื่อได้ภาพที่ละเอียดตามที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็จะได้ภาพที่เป็นแสงธรรมดาก็คือตัว PPL จากนั้นถ้าเราจะศึกษาแสงที่เป็นแบบแสงที่เป็น FPL เราก็ต้องใส่ตัว analyzer นะคะก็คือใส่ตัวนี้ลงไปนี้ค่ะส่วนอุปกรณ์เสริมอื่นๆของกล้องนะคะก็อย่างเช่นตัว accessory plate ค่ะก็คือตัวนี้จะมีความสามารถในการช่วยขยายความยาวคลื่นได้ค่ะและอีกตัวหนึ่งก็คือตัว virtual lens นะคะตัวนี้ก็จะใช้ในการส่องแร่ในระยะอนันต์ค่ะThank you.
และวิธีการเก็บรักษากล้องข้อที่1ก่อนจะใช้งานทุกครั้งควรตรวจก่อนว่ากล้องมืดหรือมืดโดยการใส่เลเซอร์เข้าไปจากนั้นมองภาพที่ได้ผ่านเลนส์ใกล้ตาแล้วมองดูว่าภาพที่ได้มืดหรือไม่มืดถ้าไม่มืดให้ปรับบริเวณที่เป็นจานหมุนที่อยู่กับ analyzer จนกว่ากล้องจะมืดแล้วจึงสามารถใช้งานต่อได้2ควรตรวจเช็คว่าในขณะที่กำลังใช้กล้องอยู่มีการใส่ accessory plate ไว้หรือไม่เนื่องจากถ้าเกิดมีการใส่ accessory plate ไว้มันจะทำให้สีของแร่ที่ได้เพี้ยนไปข้อ3ก่อนจะเก็บกล้องควรเอาแผ่นสไลด์ที่อยู่บนแท่นวางวัตถุออกเสมอเพื่อป้องกันการแตกหักของแผ่นสไลด์ข้อ4ก่อนจะเก็บกล้องทุกครั้งควรให้เลนส์ใกล้วัตถุอยู่ที่กำลังขยายตามที่สุดของกล้องนั้นๆในกล้องนี้กำลังขยายตามที่สุดก็คือ 4x เพื่อป้องกันไม่ให้เลนส์ใกล้วัตถุแตกค่ะข้อ5เมื่อเลิกใช้งานหรืออยู่ใช้งานชั่วคราวควรที่จะปิดไฟแล้วก็ปิดสวิตช์ทุกครั้งข้อ6ถอดปลั๊กออกจากนั้นม้วนสายไฟให้เป็นระเบียบแล้วจึงนำไปวางกับตัวของกล้องแล้วจากนั้นก็หมุนตัวสเตตลงให้เรียบร้อยค่ะข้อ7ในการเคลื่อนย้ายกล้องควรเอามือข้างหนึ่งจับบริเวณตัวกล้องและอีกข้างหนึ่งวางที่ฐานกล้องจากนั้นก็ยกขึ้นในลักษณะนี้เพื่อป้องกันไม่ให้กล้องตกลงไปสำหรับความรู้ในวันนี้นะครับหวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับทุกคนนะครับไม่มากก็น้อยขอบคุณและสวัสดีครับวันนี้ครับ